ค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินไหมสวัสดีค่ะวันนี้นี่วัตถุดิบแล้วก็ส่วนประกอบของเรานะคะมีอยู่แค่นี้นะคะก็มีไก่นะคะวุ้นเส้นค่ะแล้วก็นี่เป็นกระเทียมนะคะกับหอมแดงกระเทียมกับหอมแดงพริกนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีตะไคร้ใบแมงลักแล้วก็นี่ต้นหอมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นแกงไก่นะคะแกงไก่เส้นร้อนเนาะภาษาภาคกลางเขาเรียกแกงไก่เส้นร้อนหรือเปล่าแกงเส้นเป็นเส้นแกงเส้นร้อนนะคะภาษาที่บ้านเขาก็จะเรียกแกงไก่ใส่เส้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงไก่ใส่เส้นกันนะคะก็เครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือนะคะแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองถ้าใครชอบผงชูรสก็ใส่ไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้จะไม่ใส่นะคะเพราะว่ากินจากข้างนอกมาเยอะแล้วนะคะกลับมาบ้านก็จะไม่กินแล้วนะคะวันนี้กินปริมาณในปริมาณที่เยอะแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวบริโภคเกินปริมาณนะคะบริโภคเกินขนาดก็จะไม่ดีนะคะทุกอย่างแหละไม่ใช่แค่ผงชูรสไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาอะไรที่บริโภคเกินปริมาณมากเกินปริมาณมันก็จะไม่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลงมือทำกับข้าวเย็นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอไปตำพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เตาเลยค่ะก็เริ่มแรกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ติดเตานะคะก็ใส่ไก่ลงไปในหม้อก่อนเนาะแล้วก็ตำด้วยนี่ค่ะพริกกระเทียมนะคะแล้วก็หอมหัวแดงที่เราโขกไว้เนาะมีตะไคร้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เราจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขอใส่เกลือนะคะอีกนิดนึงเกลือแค่ปลายช้อนก็พอนะคะจากนั้นก็ติดเตาเลยนะคะเป็นไฟกลางนะคะค่อนไปทางเบาแล้วจะคั่วอันนี้ก่อนนะคะคั่วให้พอสุกนะคะให้จากเปลี่ยนจากสีแดงๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นเมนูอีสานเนี่ยเขาจะเน้นคั่วกับปลานะคะคั่วเครื่องแกงที่เป็นตัวพวกพริกพวกกระเทียมต้นหอมที่เราโขกเนี่ยค่ะคั่วเครื่องแกงรวมกับไก่แบบแห้งๆแบบนี้ก่อนนะคะเหมือนเราทำถ้าเป็นแกงทางภาคกลางก็จะเป็นเหมือนพวกอะไรแกงเขียวหวานที่เอาพริกแกงที่เขาโขกละเอียดอะค่ะมาคั่วกับเนื้อสัตว์ก่อนทางอีสานก็จะเหมือนกันก็จะคั่วพริกแกงแต่ว่าเราโขกแค่หยาบๆนะคะพริกแกงของเราเนี่ยค่ะเราจะประมาณนี้พอไก่เราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนเริ่มจะสุกแล้วเริ่มส่งกลิ่นหอมตอนนี้หอมปลามากนะคะส่งกลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะใส่น้ำตามลงไปนะคะน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำล้างคกนั่นแหละเราก็ใส่ลงไปเลยใส่น้ำประมาณถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยกาไก่ใหญ่ๆอ่ะเนาะไก่อันนี้ครึ่งตัวนะคะเป็นไก่บ้านถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็เติมน้ำอีกนี่ค่ะไก่ของเราก็จะประมาณนี้นะคะพอไก่เริ่มสุกเนี่ยเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยเส้นห่อหนึ่งนะคะถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่เผ็ดกว่านี้ได้นะคะใส่พริกเยอะกว่านี้ได้เลยแล้วก็พอหม้อเราเดือดนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอมแค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินไหมแกงไก่บ้านนะคะใส่เส้นใส่วุ้นเส้นของเรานะคะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแกงแบบไม่ใส่ผงชูรสมันจะอร่อยจริงหร
แค่ไก่บ้านนี้ก็ต้มเฉยๆก็อร่อยแล้วค่ะไม่ต้องอะไรกับมันมากมายโอเคอร่อยมากก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ